Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่7พฤศจิกายน2023ซีรีส์สู่การเป็นสาวกที่พระเจ้าทรงสร้างวันที่7ขุนเขาแห่งชัยชนะมุ่งสู่พื้นที่ชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่ถูกต้องเราพบขุนเขาแห่งชัยชนะได้ในกระบวนการของการริเริ่มสิ่งใหม่เมื่อเราเห็นพ้องกับพระเจ้าที่จะก้าวไปข้างหน้าตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าก็จะทรงเปิดเผยให้เราทราบว่าโลกฝ่ายวิญญาณภายในของเราเป็นเช่นไรว่ามีสิ่งใดที่เรายังขาดและต้องการการเติมเต็มจากพระองค์พระเจ้าจะทรงเขย่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราพระองค์จะทรงทำให้โลกฝ่ายวิญญาณของประชากรของพระองค์นั้นต้องสั่นสะเทือนเลือนลั่นเพื่อจะเปิดเผยให้รู้ว่ามีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคหรือถ่วงรั้งพวกเขาอยู่เพราะเราเป็นดั่งอาณาจักรของพระองค์ที่มาตั้งอยู่บนโลกนี้ผู้เชื่อและสาวกของพระเยซูจึงต้องตระหนักถึงเส้นทางสู่วัตถุประสงค์ข้อนี้ว่าการเขย่าฝ่ายวิญญาณของพระเจ้านั้นจำเป็นต่อเรามากเพียงใดการเขย่านี้จะแสดงให้ผู้เชื่อและสาวกเห็นว่าพวกเขายืนอยู่ณจุดใดในกระบวนการแห่งพระคุณของพระเจ้าเพื่อให้รู้ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือตามความประสงค์ของเราเองฮีบรูบทที่12ข้อ25ถึง29จงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธพระองค์ผู้ตรัสอยู่นั้นเพราะถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเตือนพวกเขาบนโลกพวกเราผู้เมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากกว่านั้นอีกพระสุรเสียงของพระองค์ในเวลานั้นทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนแต่บัดนี้พระองค์ตรัสสัญญาว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะทำให้แผ่นดินไหวอีกทั้งฟ้าสวรรค์ด้วยและพระดำรัสที่ตรัสว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่สั่นสะเทือนอันได้แก่สิ่งที่ทรงสร้างแล้วนั้นจะถูกเอาออกไปเพื่อให้สิ่งที่ไม่สั่นสะเทือนดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นสะเทือนแล้วก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าทรงกำลังเขย่าสิ่งใดในชีวิตของเราในเวลานี้พระองค์ทรงกำลังเปิดเผยให้เราเห็นแรงจูงใจใดในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจงจดจ่อฟังเสียงของพระองค์และปรับเปลี่ยนทิศทางของเราให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยขอพระเจ้าช่วยให้เราได้เข้าใจถึงความสำคัญของการทำลายพื้นที่รกร้างในหัวใจของเราเป็นการแผ้วถางหนทางไปสู่พื้นที่ใหม่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณเมื่อเราดำเนินไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าขุนเขาแห่งชัยชนะฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นจากการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์1ยอห์นบทที่5ข้อ4ถึง5เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองทั้งถนนแห่งการเป็นสาวกหุบเขาแห่งการเรียนรู้หน้าผาแห่งการต่อสู้และขุนเขาแห่งชัยชนะล้วนเป็นส่วนประกอบของกระบวนการแห่งการเป็นอาวุธอันเข้มแข็งในพระหัตถ์ของพระเจ้าการได้ยินพระคำของพระเจ้าสร้างความเชื่อของเราขึ้นรักษาเราไว้ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจากภายในและร่วมในพระกายของพระคริสต์อย่างมั่นใจยิ่งไปกว่านั้นเราต้องรู้และตระหนักถึงกระบวนการเป็นสาวกและราคาที่ต้องจ่ายของการเป็นสาวกยอมให้พระคุณของพระเจ้านำทางเราผ่านอุปสรรคที่ขวางกั้นบนเส้นทางของเราและโดยน้ำพระทัยของพระเจ้าและวัตถุประสงค์ที่ทรงมีต่อชีวิตเราเราจะก้าวต่อไปในพื้นที่ชีวิตใหม่ที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเพื่อเราเท่านั้น1โครินธ์บทที่15ข้อ57ถึง58สาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าหวั่นไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรากตามของท่านจะไม่ไร้ประโยชน์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีพื้นที่ใดในชีวิตที่พระเจ้ากำลังเขย่าเพื่อให้เรากลับมาสำรวจแรงจูงใจในการเดินกับพระองค์หรือไม่
แรงจูงใจในการรับใช้พระเจ้าของเราวันนี้เป็นอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงนำเราสู่ชัยชนะในแต่ละวันที่เราเดินไปกับพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้จดจำบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ผ่านการใช้เวลากับพระองค์ในตลอดสัปดาห์นี้ให้พระคำของพระองค์ปรากฏชัดอยู่ในหัวใจและความคิดของเราเราขอบคุณที่ทรงเดินเคียงข้างเราเสมอมาและอนุญาตให้เราได้รู้จักพระองค์มากขึ้นบนเส้นทางนี้เราอยากจะเป็นสาวกที่เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน